เอ็มเขาไปเรียนลูกเขาก็ต้องมีสังคมมีเพื่อนของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ผิดสัญญากับลูกนี่นาเขายังคุยกับลูกอยู่แต่แค่น้อยลงแค่นั้นเองก็คนเขาต้องใช้ชีวิตลูกลูกเองก็ต้องใช้จะมามัวหลบอยู่แต่ในห้องแบบนี้มันไม่ได้หรอกแม่พยายามช่วยลูกทุกอย่างช่วยทุกทางแต่ลูกไม่เคยช่วยตัวเองเลยถ้าลูกทำแบบนี้คนที่แพ้ก็คือตัวลูกเองคิดดูเอาเองแล้วกันเอ็มเขาฝากมาบอกแม่นะว่าเดือนนี้เนี่ยเขาจะไม่ออน MSN ทั้งเดือนเลยก็เขาใช้ชีวิตคนละเวลากับลูกเขาก็เลยฝากแม่มาบอกแต่ฝากบอกแค่นี้แหละก็เขาใช้ชีวิตแบบคนปกติไงลูกจริงๆลูกเองก็ควรจะใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วนะในเมื่อลูกเลือกทางชีวิตของลูกแบบนี้ลูกก็ต้องยอมรับมันนี่ลูกจะไม่คุยกับแม่จริงๆใช่ไหมแม่เคยคุยกับหมอหมอเขาบอกว่าลูกพูดได้แต่ลูกเลือกที่จะใช้ภาษามือตอนนี้ยังจะมาเขียนอีกทำไมเหรอลูกลูกไม่อยากพูดกับแม่ขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าลูกอยากจะเป็นใบ้จริงๆ